สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะความตึงเครียดกำลังหนักมากขึ้นหลังจากที่เยอรมนีให้คำมั่นแล้วว่าจะส่งรถถังไปช่วยยูเครนตามที่ยูเครนร้องขอรัสเซียก็ไม่พอใจอย่างมากนะคะและยิ่งโจมตีประเทศยูเครนเป็นวงกว้างค่ะช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะจับสัญญาณการเดินหน้าของรัสเซียน่าจะเป็นยังไงต่อไปคะตอนนี้ความหวังในการเจรจาในช่วงเวลานี้ยังเป็นไปได้น้อยมากนะครับคุณณัฐาในขณะที่อีก 1-2 เดือนข้างหน้าในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเป็นช่วงที่เราจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าระดับความรุนแรงน่าจะรุนแรงมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมครับและการโจมตียูเครนระลอกใหม่เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนยูเครนและชาติตะวันตกอย่างชัดเจนครับพื้นที่แนวหน้าการสู้รบในเมืองบักหมุดทางภาคตะวันออกของยูเครนกลายเป็นจุดปะทะอย่างดุเดือดของรัสเซียกับยูเครนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ที่พักอาศัยของประชาชนชานกรุงเคียฟได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนการโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนได้รับบาดเจ็บอีก11คนขณะที่อาคารบ้านเรือนไม่ต่ำกว่า30หลังได้รับความเสียหายระบบโครงข่ายด้านพลังงาน2แห่งในแคว้นโอเดซ่าถูกโจมตีจนทำให้ประชาชนไม่มีกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ขณะที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในยูเครนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการทหารตลอด11เดือนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของรัสเซียเป็นการตอบโต้ชาติตะวันตกหลังจากสหรัฐและเยอรมนีประกาศส่งรถถังให้ยูเครนใช้สกัดการรุกคืบของรัสเซียในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับโดยสหรัฐจะส่งรถถัง M1 Abrams จำนวน31คันส่วนเยอรมนีจะส่งรถถัง Leopard 2จำนวน14คันให้ยูเครนรถถังของทั้งสองประเทศน่าจะไปถึงยูเครนในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้หลังจากกำลังพลของยูเครนผ่านการฝึกอบรมการใช้งานเรียบร้อยแล้วตอนนี้จำนวนรถถังที่ยูเครนจะได้รับจากพันธมิตรตะวันตกมีไม่ต่ำกว่า70คันครับอังกฤษและโปแลนด์ก็จะส่งรถถังให้ยูเครนประเทศละ14คันนอร์เวย์ฟินแลนด์และเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาส่งรถถัง Leopard 2นะครับส่วนฝรั่งเศสกำลังพิจารณาส่งรถถังเลอแกลซึ่งเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในโลกแต่ยูเครนต้องการรถถังประมาณ300ถึง400คันเพื่อเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงในการสกัดกั้นการรุกคืบของกองทัพรัสเซียครับความไม่พอใจของรัสเซียต่อการส่งรถถังให้ยูเครนยังสะท้อนให้เห็นได้จากท่าทีของโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียด้วยครับนิโคไลพาทรูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเป็นอีกคนที่ออกมาระบุนะครับว่าชาติตะวันตกกำลังทำสงครามตัวแทนในยูเครนSHA и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками. В то же время необходимо понимать, что даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников.เซอร์เกย์คารากานอฟอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีปูตินวันนี้ให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีรานะครับระบุว่าการส่งมอบอาวุธอาจจะทำให้นาโต้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีได้เนื่องจากการส่งรถถังให้ยูเครนเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของสหรัฐและพันธมิตรในสงครามโดยตรง
และความขัดแย้งตลอด11เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่เป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐยูเครนเป็นเพียงเครื่องมือในการทำสงครามต่อต้านรัสเซียในขณะที่ชนชั้นนำในรัฐบาลยูเครนเป็นหุ่นเชิดของชาติตะวันตกท้ายที่สุดแล้วรัสเซียจะเป็นฝ่ายเอาชนะระบอบนาซีใหม่ในยูเครนได้แม้ว่ายูเครนจะได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธเป็นจำนวนมากก็ตามการให้ความเห็นของอดีตที่ปรึกษาของผู้นำรัสเซียในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณยกระดับความรุนแรงในการทำสงครามมากขึ้นครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงวิเคราะห์ทิศทางของสงครามหลังครบ11เดือนเต็มและโจทย์ท้าทายของการเปิดการเจรจาตอบแบบคนเรียนรัฐศาสตร์นะครับสงครามเนี่ยจะยุติต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสนามรบเนี่ยมีอะไรต้องใช้คำว่ามีชัยชนะที่เหนือกว่าค่อนข้างชัดและฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีท่าทีที่อาจจะแพ้เพราะจะเป็นเงื่อนไขของการเปิดเจรจาแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัสเซียเองถามว่ารัสเซียแพ้ไหมไม่อยู่ในสถานะที่เราจะใช้คำขนาดนั้นได้และถามในทางกลับกันว่ายูเครนแพ้ไหมไม่ใช่ยูเครนอาจจะบอบช้ำแต่ยูเครนไม่แพ้นะครับผมคิดว่าถ้าประเมินเปรียบเนี่ยมันเหมือนสภาวะกำกำกึ่งกึ่งในสภาวะกำกำกึ่งกึ่งอย่างนี้เนี่ยจุดยุ่งยากของคนที่นั่งมองการเมืองระหว่างประเทศก็คือมันไม่เป็นโอกาสให้รัฐคู่พิพาทเนี่ยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานะครับผมคิดว่าสมมุติเราเปิดโต๊ะเจรจาในช่วงที่ฤดูหนาวสิ้นสุดลงเนี่ยปัญหาที่ตามมาของจริงคือต่างฝ่ายอย่างนี้ต่างยังมีความคาดหวังในชัยชนะทางทหารแปลว่าโต๊ะเจรจาจะไม่ตอบโจทย์จริงจังเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าปัญหาสันติภาพในยูเครนเนี่ยก็คงต้องใช้คำว่ามันคงยังลิบหลีพอสมควรการเปิดเจรจาในสภาวะก้ำกึ่งอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ชัดเจนเพราะต่างฝ่ายต่างคาดหวังจะคว้าชัยชนะในสงครามครั้งนี้เป็นความเห็นของอาจารย์สุรชาตินะครับคุณณัฐาคุณผู้ชมน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าสภาวะก้ำกึ่งแบบนี้จะลากยาวต่อไปแค่ไหนครับแต่เห็นได้ชัดว่าตลอด11เดือนที่ผ่านมาผลกระทบจากสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับพลเรือนเท่านั้นนะคะคุณพงษ์สทัศน์เกิดขึ้นกับโบราณสถานจำนวนมากด้วยนะคะประเด็นนี้เป็นข้อห่วงกังวลของหลายฝ่ายในประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็จุดประเด็นถกเถียงระหว่างรัสเซียกับยูเครนในองค์การยูเนสโกด้วยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองโอเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์คือวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเมืองนี้ให้มากขึ้นครับเมืองโอเดซ่าเป็นเมืองท่าริมชายฝั่งทะเลดำมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของยูเครนโอเดซ่าเริ่มเป็นที่รู้จักในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดินีแคทเธอรีนที่2แห่งจักรวรรดิรัสเซียหรือแคทเธอรีนมหาราชินีหลังจากพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เมืองนี้เป็นประตูสู่การเดินเรือในช่วงปลายศตวรรษที่18โอเดซ่าเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียจนได้ชื่อว่าไข่มุกแห่งทะเลดำเมืองนี้เผชิญการโจมตีทางอากาศหลายระลอกนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารเมื่อปีที่แล้วทำให้โบราณสถานหลายแห่งได้รับความเสียหายประชาชนพยายามคิดหาวิธีปกป้องอนุสาวรีย์และโบราณสถานอันล้ำค่าเพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงระเบิดอนุสาวรีย์ในยุคแห่งริเชลิเยอร์ผู้ว่าการแคว้นโอเดซ่าในช่วงต้นศตวรรษที่19รายล้อมไปด้วยกระสอบทรายที่กองพะเนินถนนหนทางในย่านใจกลางเมืองเก่าเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางเสมือนปราการป้องกันการรุกรานของกองทัพรัสเซียพื้นที่ด้านหน้าโรงอุปรากรแห่งชาติโอเดซ่าอายุกว่า130ปีเต็มไปด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนมีสโตรมบาริคาดิมีวารีมปฏิวัติทางคิวยีจีมีครีพลามกอรัดมีรัสรบัตเวมพลานิปอซิชิติกอรัดกอรัดปริวริติลซ์ฟครีปัสนิปริสตุปนาครีปัสท่ามกลางไฟสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้เมืองโอเดซ่าเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อปกป้องคุณค่าสากลที่โดดเด่นของเมืองท่าริมชายฝั่งทะเลดำที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการทำลายล้างการลงมติของคณะกรรมการมรดกโลก21ประเทศมีผู้สนับสนุน6เสียงคัดค้าน1เสียงและงดออกเสียง14เสียงการลงมติของยูเนสโกในครั้งนี้กำหนดให้สมาชิกยูเนสโกทุกประเทศรวมถึงรัสเซียจะต้องไม่จงใจมุ่งทำลายพื้นที่มรดกโลก
นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนของเมืองโอเดสซาจะได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีของมรดกโลกที่กำลังได้รับอันตรายเมืองโอเดสซาจะเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อป้องกันทรัพย์สินและฟื้นฟูเมืองให้กลับสู่สภาพเดิมผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกระบุว่าการกำหนดให้เมืองโอเดสซาเป็นพื้นที่มรดกโลกถือเป็นก้าวย่างสำคัญโอเดสซา vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sur la liste en péril c'était une demande qui avait été portée par le président Zelensky ici même en octobre devant l'UNESCO et cela signifie que la cité historique cette ville dont on connaît tous le nomest désormais placé sous le plus haut niveau de protection par la communauté internationale et elle est donc listée comme appartenant au patrimoine universel de l'humanité. ขณะที่อดีตอันรุ่งเรืองใต้เงาจักรวรรดิรัสเซียถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างของรัสเซียในการวิพากษ์วิจารณ์การลงมติของยูเนสโกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าการลงมติอนุมัติเมืองโอเดสซาเป็นแหล่งมรดกโลกมีแรงจูงใจทางการเมืองส่วนภัยคุกคามสำคัญเพียงหนึ่งเดียวคือกลุ่มชาตินิยมในยูเครนที่พยายามทำลายอนุสาวรีย์หลายแห่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่ยูเครนอ้างว่าเมืองโอเดสซามีประวัติศาสตร์ในฐานะเมืองข้ามายาวนานนับตั้งแต่ศตวรรษที่15ก่อนตกอยู่ใต้เงาของจักรวรรดิรัสเซียและเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทางการยูเครนได้รื้อถอนอนุสาวรีย์สมเด็จพระจักรพรรดินีแคทเธอรีนที่2เพื่อลบล้างมรดกของจักรวรรดิรัสเซียการขยับตัวของยูเนสโกเป็นความพยายามที่ช่วยรับประกันความปลอดภัยให้โบราณสถานในภาวะสงครามเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าจะช่วยให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าสงครามในครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่อเรื่องของระหว่างรัฐเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่ออาคารเก่าแก่โบราณอีกเป็นจำนวนมากและคุณณัฐาครับยิ่งสงครามลากยาวมากเท่าไหร่เนี่ยประชาชนก็ได้รับผลกระทบอาคารโบราณที่เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบบนี้ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับค่ะแล้วยิ่งสงครามยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติยิ่งยืดเยื้อความเสียหายก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับตามองนะครับในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าแต่นักวิชาการหลายคนก็มองตรงกันว่าจริงๆแล้วสถานการณ์น่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะ